ชมเข้าสู่รายการ Women's Time ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของสุขภาพความงามรวมถึงข่าวสารที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะรายการดีๆแบบนี้พบกันได้นะคะในเวลา 8:30 ถึง 9:30 ค่ะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง JC TV ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะเจอกับเรา3สาว3สไตล์แบบนี้เช่นเคยแล้ววันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับดิฉันเมริศราเชษฐ์ชูเกียรติก้องค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตค่ะค่ะและออยอัชราปิ่นแก้วค่ะสามสาวสามสไตล์อย่างที่เมย์บอกไปนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าไม่สามใจไม่หลายใจนะคะมีใจเดียวใช่แล้วค่ะนะคะและที่สำคัญใจดวงนี้เนี่ยก็คอยที่จะมาบอกค่ะในส่วนของเรื่องราวของเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณรูปร่างค่ะตลอดจนสุขภาพนะคะให้กับคุณค่ะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะเริ่มกันเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามีปัญหาหลากหลายมากเลยที่แบบว่าอยากจะถามเราว่าทำยังไงนะเห็นพวกเราเป็น working woman นะคะคืองานบ้านไม่เอางานเบาก็ไม่สู้นะคือต้องพูดว่าเป็นแบบว่าทำงานหนักนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะทำทุกอย่างเลยคืออยากมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบเราสามคนบ้างหรือแม้แต่วันนี้ค่ะใครที่บอกว่ามีอาการที่เป็นแบบว่าภูมิแพ้พี่เกดค่ะทำยังไงดีคะภูมิแพ้เหรอคะนะคะหลายๆท่านก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเมย์บอกว่าภูมิแพ้ทำยังไงดีแถมไปให้ด้วยละกันสำหรับใครที่เรียกว่าภูมิแพ้อย่างเดียวไม่พอปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะคะหรือว่าอยากจะสร้างสมดุลนะคะสร้างสมดุลให้กับร่างกายของคุณค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างยงเหิงนั่นเองค่ะยงเหิงหลายๆท่านก็สงสัยว่ายงเหิงคืออะไรยงเหิงของเรานะคะคุณผู้ชมคะคือยาสมุนไพรค่ะเป็นยาน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกายขวดสีส้มแบบนี้นั่นเองนะคะยงเหิงค่ะจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะจริงๆแล้วคุณสมบัติหลักๆเลยเนี่ยคือบรรเทาอาการปวดเมื่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกติใครที่เป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ที่หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหแพ้บ่อยแพ้หนักไม่หายสักทีกับอากาศเนี่ยเปลี่ยนฤดูทีนึงก็แพ้ทีแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ผู้ชายอะไรอย่างงั้นอันนี้ก็จะช่วยได้ไหมไม่ได้แล้วล่ะนะคะอันนี้เริ่มจากตัวเองละกันถ้าแพ้ผู้ชายนะคะอ่ะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะนะคะยงเหิงค่ะนะคะเรียกว่าเป็นยาน้ำบำรุงร่างกายนั่นเองนะคะที่จะช่วยให้กับใครที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อตามกล้ามเนื้อหรือว่าในส่วนเรื่องราวของโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะก็จะช่วยบรรเทาทุเลาลงนั่นเองค่ะนะคะสารสกัดหลักๆเลยแล้วกันที่เรียกได้ว่าเป็นสารสกัดขั้นเทพที่นะคะเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนเมืองจีนกันเลยนะคะเราเนี่ยมีสารสกัดจากเริ่มต้นกันเลยที่ตังกุยค่ะตังกุยนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะช่วยบำรุงค่ะในเรื่องของผู้หญิงนั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่าใครที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนอาการของผู้หญิงต่างๆหรือว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณบำรุงเลือดลมให้ไหลเวียนดีนะคะยงเหิงของเราก็จะช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะสรรพคุณของตังถังเช่าหรือว่าย่าหนอนนะคะตังถังเช่าเนี่ยคุณผู้ชมนะคะแน่นอนละค่ะว่าย่าหนอนที่เราเนี่ยหากันยากยิ่งเมืองไทยเนี่ยหายากมากคุณผู้ชมเราก็ได้นำเข้ามาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งย่าหนอนนะคะคุณผู้ชมคะเราก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วเลยถ้าชมรายการของเราก็จะทราบกันว่าย่าหนอนคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะจะช่วยบำรุงร่างกายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนะคะหลายๆท่านก็ทานกันเป็นประจำในเรื่องราวของโกจิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นี่นะคะคุณผู้ชมขานะคะมีเขาเรียกว่าเป็นตระกูลเบอร์รี่ที่มีสีแดงแน่นอนแหละว่าถ้าชมรายการของเราอีกเช่นกันก็จะรู้ว่าในส่วนของผลไม้สีแดงมีประโยชน์ใช่แล้วค่ะนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในโกจิเบอร์รี่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะช่วยให้การทำงานในระบบร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะอะไรที่มีสารตกค้างเนี่ยก็จะถูกขับออกมาแล้วก็โมเลกุลเนี่ยจะเป็นแบบว่าหลักของร่างกายของเรานั่นเองนะคะทำให้ควบคุมได้ดีนะคะนอกจากนี้ก็บำรุงสายตาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนอกจาก
ตังถังเช่าตังกุยหรือว่าจะเป็นโกจิเบอร์รี่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีวิตามินค่ะวิตามิน B1 B2 มีวิตามิน C อีกมากมายเลยนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า30ชนิดค่ะที่จะมาช่วยนะคะบำรุงร่างกายให้กับคุณผู้ชมนั่นเองล่ะค่ะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่เริ่มต้นนะคะในเรื่องราวของการดูแลร่างกายเริ่มต้นกันที่ปริมาณ5 cc ไม่ว่าคุณเนี่ยจะปวดเมื่อยหรือว่าคุณเนี่ยจะทานเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะ5 cc แล้วตามด้วยน้ำอุ่นค่ะทานติดต่อกัน 5-8 วันนะคะแล้วก็ต่อกันเพิ่มโดสกันไปที่เป็น10 cc ค่ะปริมาณ10 cc นะคะทานต่อเนื่องอีกเช่นเคยค่ะ 5-8 วันนะคะแล้วก็เพิ่มโดสสุดท้ายค่ะที่15 cc นะคะตามด้วยน้ำอุ่น 5-8 วันเช่นเดียวกันค่ะใครที่มีอาการเนี่ยก็ทานต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ใครที่เรียกได้ว่าอยากจะดูแลบำรุงตัวเองร่างกายเช่นเดียวกันค่ะนะคะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะมีอย.ปลอดภัยค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเรียกได้ว่าการันตีค่ะด้วยยอดขายที่เป็นที่1เลยของ Joy and Koi ค่ะใครที่ยังไม่เคยได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรืออยากจะได้นะคะของที่ดูแลคนที่คุณรักค่ะลองแวะนะคะเข้ามาที่ JC Shop ของเราและลองเลือกหยงเหิงค่ะให้กับคนที่คุณรักดูนะคะรับรองได้เลยว่าจะมีฟีดแบคแล้วก็ผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วกันนะคะสำหรับช่วงเช้าแบบนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากนะคะเรื่องของคราบพลัสต่างๆนะคะรวมถึงสีฟันนะคะกาแฟอะไรแบบนี้ล่ะค่ะพี่ออถูกต้องค่ะสีฟันที่มีสีเหลืองเหมือนทุเรียนหม่อนทองนะคะแนะนำอันนี้เลยค่ะ Joy Dent Absolute นะคะอันนี้เป็นยาสีฟันที่เหมาะนะคะสำหรับคนที่ต้องการมีสีฟันที่ขาวใสขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสำหรับ Before After นะคะเพราะว่า Joy Dent Absolute ค่ะมีส่วนผสมของโสมเกาหลีนะคะรวมถึงส้มด้วยที่มีสรรพคุณช่วยลดคราบพลัสนะคะช่วยลดโรคเหงือกแล้วก็ที่สำคัญช่วยลดกลิ่นปากด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการยาสีฟันที่มีคุณสมบัติขนาดนี้นะคะแนะนำนี่เลยค่ะ Joy Dent Absolute ค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะผลิตภัณฑ์ของเมย์ก็มีมาอะไรคะอะไรคะเราก็แบบสาวๆถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าช่วงนี้แดดร้อนมากมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนไหมคะที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณรวมไปถึงนะคะช่วยในเรื่องการดักจับไขมันค่ะแนะนำเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะคาโรมีนซีคาโรมีนคือถามว่าทำไมกระปุกนี้ต้องเอากลับมาพูดกันอีกนะคะคือมีคนหลายคนเลยค่ะถามเข้ามากันเยอะมากเลยว่าไคโตซานนะคะผสมกับวิตามินซีเนี่ยนะคะจากกระปุกนี้เนี่ยมันดีอย่างไรนะคะบอกก่อนเลยค่ะว่านะคะไคโตซานเนี่ยเป็นสารคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติค่ะที่ได้จากพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูแกนหมึกนะคะแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการต่างๆนะคะทำให้มีชื่อว่าไคโตซานค่ะเขาบอกว่านะคะไคโตซานเนี่ยที่อยู่ในกระปุกของคาโรมีนซีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ดีด้วยแต่ยังไม่พอค่ะนะคะเขาเอาไคโตซานมารวมกันกับวิตามินซีช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็บำรุงร่างกายได้ดีสำหรับสาวๆที่บอกว่าห่วงสวยเพราะประโยชน์ของเขามากมายเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่การเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยคือทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่าทำวิตามินซีเนี่ยช่วยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นและผสมไคโตซานลงไปด้วยช่วยรักษาแล้วก็ป้องกันโรคหวัดนะคะใครที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยากดูแลหรือมีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพก็ตัวนี้เลยค่ะป้องกันเลือดออกตามไรฟันนะคะและยังช่วยลดนะคะเส้นเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำได้อีกด้วยและยังช่วยต่อชีวิตให้เซลล์โดยการให้โปรตีนกับเซลล์ที่เกี่ยวกันนะคะหรือว่าเกาะกันเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นอันนี้นี่เป็นประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นนะคะและยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกนะคะจากกระปุกคาโรมีนซีไม่ว่าจะเป็นยาระบายตามธรรมชาติเพิ่มการดูดซึมและธาตุค่ะแล้วก็ยังช่วยนะคะให้หลายๆท่านที่มีการผ่าตัดมาเนี่ยมีแผลผ่าตัดที่หายเร็วยิ่งขึ้นรักษาแผลสดและแผลใหม่แผลไหม้ต่างๆให้หายเร็วยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการทาหลายท่านก็ถามเข้ามานะคะว่า
ทานอย่างไรดีนะคะให้แบบว่าได้ผลที่ดีที่สุดนะคะแนะนำเลยค่ะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากได้นะในเรื่องของการบำรุงแนะนำเลยคาร์โรเมนซีช่วยคุณได้รับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ3ครั้งก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะคือบางคนบอกว่าทำไมต้องทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงง่ายๆเลยนะคะเวลาที่กระเพาะหรือว่าท้องคุณว่างพอคุณทานพวกคาร์โรเมนซีเข้าไปเนี่ยมันจะทำการดูดซึมได้เร็วแล้วก็ได้ดีทานก่อนอาหารทุกมื้อของคุณครึ่งชั่วโมงนะคะมื้อละ2เม็ดนั่นเองค่ะก็คือช่วยคือไม่ใช่แค่ผิวพรรณนะจริงๆอ่ะบางคนชอบพูดว่าวิตามินซีเนี่ยบำรุงผิวพรรณแต่ว่าคาร์โรเมนซีของเราไม่ใช่แค่เป็นวิตามินซีแต่มีไคโตซานเพิ่มมาด้วยดักจับไขมันนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตหรือว่าฆ่าเชื้อพวกเชื้อราแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยแล้วก็ยังดูในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันพวกโรคหวัดได้ด้วยค่ะค่ะดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะอย่างเราๆนะคะมาพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพอีกหนึ่งเรื่องนะคะเชื่อว่าหลายๆครั้งนะคะเราก็เคยพูดไปเรื่องประโยชน์ของน้ำดื่มนะคะโดยเฉพาะน้ำเปล่าเนี่ยต้องควรทานวันละ 1.5 ลิตรนะคะจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งน้ำนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่าแต่ว่าเป็นน้ำอุ่นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าน้ำเปล่าเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเปล่าที่เป็นน้ำอุ่นเนี่ยดื่มแล้วไม่อร่อยดื่มแล้วไม่สดชื่นยิ่งเราเนี่ยออกกำลังกายมาแบบว่าเหนื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าไปดื่มน้ำอุ่นมันก็รู้สึกไม่สดชื่นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะออยจะมาบอกประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่นนะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำอุ่นซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบอย่างที่บอกไปนะคะแต่ทราบไหมว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเปล่าธรรมดาที่อยู่ในอุณหภูมิห้องที่มีความร้อนเหมาะสมเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นการทำงานแล้วก็การไหลเวียนของเลือดนะคะที่ไปหล่อเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆของร่างกายค่ะส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะดื่มน้ำอุ่นทุกวันร่างกายได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะช่วยดีท็อกร่างกายนะคะน้ำอุ่นช่วยดีท็อกของเสียออกจากร่างกายที่ไหลเวียนอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปอดนะคะเป็นตับไตแล้วก็ลำไส้ค่ะโดยที่น้ำอุ่นเนี่ยจะไปช่วยในการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะนะคะหรือว่าอุจจาระนะคะขี้มูกขี้ตาแล้วก็เหงื่อใครด้วยนะคะก็เป็นการขับของเสียออกจากร่างกายร่างกายของเราเนี่ยก็จะสะอาดภายในซึ่งเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือร่างกายเนี่ยไม่มีกลิ่นตัวนะคะไม่มีกลิ่นปากนะคะรวมถึงแววตาของเราเนี่ยจะสดใสด้วยนะคะสำหรับคนที่ดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำค่ะอย่างที่2นะคะช่วยในการกระตุ้นขับถ่ายค่ะโดยเฉพาะคนที่มีธาตุหนักนะคะชอบท้องผูกนะคะถ่ายไม่ออกเป็นเวลานานๆ นะคะขอแนะนำว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอนอย่าเพิ่งล้างหน้าแปรงฟันค่ะให้ดื่มน้ำอุ่น1แก้วนะคะแล้วก็นวดตามเข็มนาฬิกาเบาๆที่บริเวณท้องนะคะก็จะช่วยได้รับรองว่าไม่นานค่ะเราก็จะรู้สึกปวดท้องในตอนเช้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำอุ่นเป็นแก้วแรกของวันในขณะที่ท้องกำลังว่างก็เป็นการลดแก๊สในกระเพาะนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นระบบขับถ่ายของเราให้ทำงานเป็นปกติค่ะอย่างต่อมานะคะเขาบอกว่าช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้เราป่วยยากนะคะทุกวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอากาศในบ้านเราเนี่ยมันร้อนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนนะคะก็ร้อนนะคะร้อนไปทุกๆหน้าเลยเดี๋ยวหนาวจัดจนร่างกายปรับตัวไม่ทันจนบางทีเนี่ยอยู่ดีๆร่างกายของเราเนี่ยก็แสดงอาการผิดปกติออกมาไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเป็นไข้น้ำมูกไอหรือว่าจามคัดจมูกนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆว่าสุขภาพของเราเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงนะคะควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะอาการหวัดเนี่ยก็จะไม่ถามหาง่ายๆนะคะสำหรับคุณที่รู้สึกว่าเป็นไข้นะคะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอเนี่ยให้จิบน้ำอุ่นนะคะก็จะช่วยบรรเทาได้อย่างต่อมาเลยค่ะสำหรับสาวๆเลยไม่ดื่มไม่ได้เลยนะคะสำหรับช่วงที่มีประจำเดือนเขาบอกว่ากินน้ำเย็นเนี่ยมันจะช่วยให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวแล้วก็การไหลเวียนของประจำเดือนเนี่ยออกมาไม่เต็มที่ปวดท้องใช่ปวดท้องนะคะการดื่มน้ำอุ่นเข้าไปค่ะนอกจากช่วยบรรเทาเรื่องของอาการปวดท้องประจำเดือนแล้วนะคะเลือดประจำเดือนของเราเนี่ยก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะอย่างต่อมาค่ะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตนะคะการดื่มน้ำอุ่นอย่างน้อย2แก้วต่อวันค่ะ
สามารถช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณของเราได้นะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยช่วยนะคะในการไหลเวียนของเลือดในเซลล์ผิวหนังทั่วร่างกายส่งผลให้เรานะคะนอกจากจะมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งแล้วนะคะเส้นผมของเราเองค่ะก็จะเงางามนะคะมีน้ำหนักแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็นรังแคผมร่วงผมบางหนังศีรษะแห้งลอกเป็นแผ่นๆนะคะการดื่มน้ำอุ่น2แก้วต่อวันเนี่ยก็จะช่วยคุณได้ค่ะอย่างต่อมานะคะเขาบอกว่าให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำงานยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าในการคิดการอ่านของสมองเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะเพราะน้ำอุ่นค่ะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะดังนั้นหากรู้สึกว่าทำงานแล้วเนี่ยคิดไม่ออกนะคะคิดงานไม่ออกไอเดียไม่บันเจิดนะคะขอแนะนำค่ะให้หยุดพักสักเล็กน้อยนะคะหยุดพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดินนะคะไปหาน้ำอุ่นมาจิบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตบริเวณสมองได้ด้วยนะคะที่สำคัญช่วยให้กระปี้กระเป๋าแล้วก็ลดอาการล้าของสมองค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วยลดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บคออย่างที่คนโบราณบอกไปว่าถ้าเจ็บคอเนี่ยให้น้ำอุ่นๆนะคะก็จะช่วยได้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียในบริเวณทางเดินหายใจโดยที่บางครั้งเนี่ยมีอาการไอร่วมด้วยมีอาการมีเสมหะร่วมด้วยนะคะถ้าดื่มน้ำอุ่นเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะแต่เราสามารถลดการสะสมเชื้อโรคเหล่านี้ได้นะคะก็คือจิบน้ำอุ่นทั้งวันค่ะโดยวิธีการกลั้วคอนะคะกลั้วคอบริเวณตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการไอลดการเจ็บคอแล้วก็ลดเสมหะลงได้ค่ะโอ้ประโยชน์ประโยชน์มากๆเลยอุ่นสำหรับการทานน้ำอุ่นใช่แล้วนะคะอ่ะเรียกได้ว่าในยุคนี้สภาวะแบบนี้ที่เรียกได้ว่าการครองชีพมันก็ลำบากมากขึ้นเร่งรีบรวดเร็วเร่งรัดใช่ร้อนรนฉับไวไม่ใช่ แต่ว่าคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอ่ะนะคะทำให้แบบคนเราเนี่ยเครียดกันเยอะมากแล้วก็บางท่านก็ถึงขั้นแบบว่าทำร้ายร่างกายถึงขั้นฆ่าตัวตายถึงขั้นแบบว่าโอ้คือแบบว่าเก็บกดไงเครียดมากเครียดหนักถูกนะคะหรือบางทีแบบว่าอกหักรักคุดตุ๊ดเมินคือเรียกได้ว่าทุกสภาวะที่ทำให้เราเครียดที่ทำให้เราเครียดเนี่ยมันมีมากมายไม่ว่าอาจบางท่านเครียดเรื่องเงินบางท่านเครียดเรื่องงานเครียดไหมคะเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวงานเป็นไงคะตกงานประมาณบางคนแบบอาจจะตกงานบางคนอาจจะงานน้อยลงงานน้อยลงหรือบางคนบอกว่าเงินเท่าเดิมแต่งานเพิ่มขึ้นความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นความกดดันมากยิ่งขึ้นบางท่านเครียดเรื่องความรักแบบว่าอุ๊ยอกโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นแฟนมีกงมีกิ๊กนักเรียนนักศึกษาก็บอกว่าอุ๊ยปรับปัญหาเรื่องเพื่อนคุยการทะเลาะกันพูดจาไม่เข้าใจกันหรือแม้แต่เรื่องแฟนเรื่องกิ๊กอะไรแบบนี้บางท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่มารุมร้าวเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคือบางคนเครียดจนเกิดสภาวะเครียดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนะลูกเกดมีค่ะ5วิธีคลายเครียดนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสบายใจแล้วก็ห่างไกลความเครียดมาฝากกันนั่นเองนะคะสิ่งแรกเลยถ้าหากว่าคุณนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าให้คุณออกกำลังกายค่ะนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายนะคะก็จะมีผลดีต่อร่างกายแล้วนะคะจิตใจของเราก็จะดีตามไปด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าการออกกำลังกายค่ะจะช่วยระบายฮอร์โมนนะคะแห่งความเครียดเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็สร้างฮอร์โมนใหม่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะแล้วถ้าหากคุณเนี่ยไม่มีเวลาไม่เป็นไรหลังที่เราบอกไปนะคะว่ากีฬาเนี่ยมันมีหลายประเภทเล่นกีฬาเล็กๆน้อยๆตีในร่มก็ได้ได้แล้วแต่ใครอยากแบบว่าตีแบดในร่มปั่นจักรยานในร่มปั่นจักรยานกลางอากาศคืออยู่บ้านก็ออกกำลังกายได้คือด้วยการเดินขึ้นเดินลงบันไดบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายบ้านถูบ้านถือว่าเป็นการออกกำลังกายแค่ขยับก็คือการออกกำลังกายใช่แล้วค่ะนะคะก็จะเป็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางช่วยนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยคลายเครียดได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อเวลาที่คุณเครียด
มากๆเนี่ยนะคะลูกเกดอยากจะให้คุณค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแต่ความคิดดีๆนั่นเองค่ะนะคะเรียกได้ว่าถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆนะคะอย่าเลยนะคะอย่านำงานที่ค้างคามาทำงานที่บ้านมาเก็บงานที่ออฟฟิศก็ดีนะคะบางท่านบอกว่าไม่มี OT ฉันไม่อยากทำงานที่ออฟฟิศเลยฉันกลับเก็บงานมาทำที่บ้านก็แล้วกันไม่เอานะคะคุณผู้ชมคะเวลางานก็คือเวลางานเวลาอยู่บ้านพักผ่อนดูแลครอบครัวก็คือเวลาพักผ่อนนะคะคนละส่วนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราให้เปรียบร่างกายของเราเหมือนเครื่องจักรนะคะคุณผู้ชมคะเครื่องจักรเองเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาพักผ่อนยังต้องสึกหรอยังต้องมีช่วงเวลาที่แบบหยุดบำรุงนะคะเหมือนกันค่ะร่างกายของเราก็ต้องมีช่วงระยะเวลาที่ต้องบำรุงร่างกายต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณนะคะพักผ่อนเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้จริงๆด้วยการอาจจะดูหนังนอนหลับฟังเพลงเดินเล่นแล้วแต่ใครชอบพักผ่อนแบบไหนก็ทำได้แบบนั้นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวของเวลาที่เราเครียดไม่ทำไงเวลาไม่เครียดฟังเพลงหรอนอนฟังเพลงแบบคลอหรือแม้แต่อาจจะแบบว่าหาหนังที่เราชอบมาเปิดแล้วก็นอนดูนอนกินขนมไปแล้วถ้ายังแบบเครียดมากๆล่ะคะออยแบบไม่รู้ทำยังไงฉันอยากได้รถคันนี้ฉันไม่งั้นฉันไม่มีเงินไปจะไม่มีรถไปทำงานฉันเครียดฉันก็ต้องหาคนที่แบบว่าช่วยปรึกษานี่ล่ะค่ะออยทำถูกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกกำลังกายก็แล้วก็ยังแบบไม่คลายเครียดพักผ่อนก็แล้วก็ยังไม่หายเครียดเพราะฉะนั้นค่ะคุณน่าจะหาคนใกล้ชิดของคุณสักคนนึงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ดูในเรื่องนั้นว่างบอกกับใครใช่ถูกต้องค่ะการพูดคุยนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่คุณเนี่ยเครียดหรือว่ายากลำบากอยู่นี่นะคะลองปรึกษาดูค่ะกับคนที่คุณใกล้ชิดนะคะเขาอาจจะมีข้อเสนอดีๆให้กับเราก็ได้นะคะหรือว่าบางทีแบบเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเออทำไมฉันไม่คิดแบบนี้คือบางครั้งเนี่ยพอเราเจอปัญหาเนี่ยต้องพูดว่าเราจะมองในมุมที่มันแคบมองมุมลบไปเลยมุมที่เรายืนอยู่แค่แบบแคบๆแต่คนเวลาเขามองเข้ามาเนี่ยเขาจะคิดอีกมุมมองใช่เราก็ต้องแบบมีการปรึกษากันบ้างบางทีแบบอาจจะคิดว่าบางเรื่องมันอายหรือเปล่าคือบางเรื่องมันแบบฉันไม่ควรจะไม่กล้าเล่าให้พ่อให้แม่ฟังลองค่ะสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่าคนนี้แหละใช่เลยลองดูอย่าอึดอย่าเขาเรียกว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวมันจะจุกอกตายนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นลองดูค่ะบางทีคนที่เราปรึกษาเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะให้กำลังใจเราได้หรือเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดที่แปลกแตกต่างจากเราก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่มีทั้งความคิดหรืออาจจะไม่มีทั้งวิธีแก้แต่เขามีในส่วนของคำปลอบโยนคำปลอบใจที่เราเนี่ยหาไม่ได้ถ้าเราเนี่ยไม่พูดกับใครนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วไม่เสียหายค่ะกำลังใจเนี่ยคือยาที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเปลี่ยนความคิดข้อที่4เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองนะคะหมายถึงว่าถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่แบบว่าคุณคิดว่ามันเลวร้ายเนี่ยลองคิดอีกมุมนึงอย่าไปหมกมุ่นกับมันลองแบบเปลี่ยนอย่าไปคิดมุมเดิมว่าทำไมเขาต้องทิ้งฉันน่ะฉันไม่ดีหรอฉันไม่สวยหรอพี่อ้อยพี่ชอดเคยบอกนะคะ ว่าพี่อ้อยพี่ชอดเคยบอกว่าบางทีการไม่ได้เข้ามาอาจจะเป็นโชคดีของเราถูกต้องไม่มองแบบว่า positive thinking อะไรอย่างเงี้ยแบบให้คิดอย่างนี้หรือไม่จะถาม producer หรอเขาเป็นเขาชอบไปปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดเขาเป็นแฟนคลับพี่อ้อยพี่ชอดเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปแบบว่าแทนแล้วเป็นหน่วยแทนเป็นหน่วยแทนนะคะก้านะคะต่อมานะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าเปลี่ยนความคิดบางทีที่แบบเครียดไม่เขาไม่รักทำไมอย่างวันนี้ลองคิดว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะดีแล้วที่เขาไม่รักเพราะว่าบางทีดีแล้วที่เขาทิ้งเราไปเราไปเจอสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าถูกต้องหรือบางทีก็คิดว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะไม่ชอบผู้หญิงแบบเราเขาอาจจะแบบชอบหมวยหมวยมองแบบว่าดีแล้วที่เลิกกันตั้งแต่ตอนแรกเขาจะชอบแบบคบกันไปนานแล้วมาเลิกกันใช่มาเจอท่าแท้แล้วรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบแบบผู้หญิงไม่สวยแต่เขาแบบ
แต่เราสวยแต่เราสวยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบแบบนี้คือคิดบวกหรือคิดเข้าข้างตัวเองต้องแยกนะมันก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองอีกทางนึงคือเขาอาจจะไม่ชอบผู้หญิงสวยเพราะว่าแบบผู้หญิงสวยผู้ชายมันลุมจีบเดี๋ยวเขาไม่อยากแบบผู้หญิงสวยผู้ชายไม่รู้เรื่องต้องผ่านไปอะไรอย่างนั้นนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรการกำหนดลมหายใจอานาตาปนสติคือเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะเป็นจังหวะจังหวะค่ะคุณผู้ชมค่ะจะช่วยนะคะชะลอความกดเห็นไหมเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราเลิกกับแฟนเวลาที่เราเครียดทำไมหลายๆท่านเข้าวัดไปวิปัสสนาธรรมไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมบวชชีพราหมณ์บวชชีพราหมณ์เมื่อก่อนเป็นนะเมื่อก่อนเวลาเครียดมากๆอะไรเงี้ยบวชชีพราหมณ์เข้าแบบเข้าวัดตลอดอะไรอย่างงี้นะคะก็คือไม่ร้อนค่ะคือก็แบบจะทำให้เราแบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ฝึกสมาธิได้สติกลับมาดึงสติอ่ะดึงสติดึงสติกลับมาใช่และที่สำคัญนะคะใครที่ทำแบบนี้ได้บ่อยๆจะช่วยชะลอความแก่ด้วยนะจะช่วยให้เราเนี่ยชะลอความแก่ชะลอความโกรธได้เป็นอย่างดีเลยก็ฝากเอาด้วยละกันนะคะ5วิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่เครียดไม่โกรธและจะทำให้เราเนี่ยสวยขึ้นอะไรที่ดีจากภายในมันก็จะภายนอกแล้วก็จะดีไปด้วยถูกต้องค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะขอเวลาให้เราไปดึงสติแป๊บนึงได้แล้วช่วงหน้ามีอะไรดีๆกลับมาฝ่ายนั้นติดตามกันได้ในรายการ Women's Time ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการ Women's Time นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะก็มีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการคลายเครียดนะคะมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้ก็มีเรื่องราวสาระดีๆเช่นเคยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวสาระดีๆนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ดีๆของเรากันบ้างวันนี้มีอะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเครียดเหรอคะรู้สึกแบบมันเหนื่อยพลังมันหมดเพราะอาจจะเมื่อกี้อาจจะแบบว่าacting เยอะเกิน acting เยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้เครียดไงก็บอกเขาไม่ได้คลายเครียดไปละแต่หายเครียดกันไปแล้วแต่พลังก็หมดแต่ว่าหายเครียดแล้วก็แรงเริ่มก็หายไปด้วยอยากได้พลังกลับคืนมาค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะถ้าใครอยากจะได้พลัง energy ของเรากลับคืนมาค่ะลูกแกะแนะนำนี่เลยค่ะ J4 energy drink อยู่ไหนเอ่ยJC energy drink นะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นบำรุงนะคะในส่วนของใครที่รู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนเมื่อยต้องการพลังงานนั่นเองนะคะสารสกัดของเขาค่ะที่ได้มาจากนะคะเมล็ดองุ่นนะคะวิตามิน B3 B6 B12 B รวมมากมายเลยนะคะมีองุ่นขาวด้วยนะคะใช่ค่ะมีเรียกได้ว่าสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่ที่ไม่มีอย่างเดียวคาเฟอีนนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยสามารถดื่มแล้วก็เขาบอกนะว่าบำรุงประสาทและสมองเพราะว่ามีพวกแบบว่าวิตามินพวกแบบว่า B12 ใช่รสชาตินะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าอร่อยอะไรแบบเหมือนกับน้ำอัดลมแต่รสชาติของเขาเป็นแบบสมุนไพรที่แบบก็อร่อยไปอีกแบบสารสกัดจากธรรมชาติเลยบอกว่าทานแล้วจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องที่แบบว่าคุณรู้สึกหงุดหงิดอยู่คือเหมือนมันแบบว่าทานแล้วมันช่วยแบบว่าทำให้คุณรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะคลายความหงุดหงิดคลายความกังวลทำให้อารมณ์ดีใช่แล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าง่วงเหงาหานอนในช่วงนี้ทำงานระหว่างวันแล้วรู้สึกว่าอยากจะเติมพลังงานให้กับตัวเองแต่ไม่อยากเติมในส่วนของคาเฟอีนเพราะว่าเติมมากๆก็จะติดนะคะแนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ JC Energy Drink ค่ะทานได้กว่าวันละ2กระป๋องเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆยังคงอยู่ค่ะนะคะกับเรื่องของอาหารการกินแต่มื้อนี้ที่เมย์นำมาบอกเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบกับเรื่องตับใครชอบกินตับก็ให้ยกมือขึ้นก็ชอบนะชอบตับอะไรคะตับอะไรคะตับแบบในซุกี้อ่ะแบบลกลวกอ่ะตับลวกหรือว่าตับเด็กอะไรแบบตับเด็กตับหวานอะไรเงี้ยโอ้เด็กนี่ช่วงอายุไหนคะ18-19ต้องถามพี่ออยนี่คนหรือซีอุยคะกินตับเด็กได้ข่าวว่าพี่ออยชอบกินตับเด็กหรอคนรุ่นปะโอ้ยอะไรอะไรวันนี้นะคะมีเรื่องราวของคนที่ชอบกินตับมาฝากกันแต่เป็นตับไก่ตับไก่ย่างอร่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบตับไก่กับตับหมูเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ชอบกินตับไก่มากกว่าตับหมูเป็นไงอ่ะ
ก็ตับหมูที่ใส่โจ๊กไงเขาบอกว่ามันจะข้าวที่แผ่นๆเหรอใช่ที่กินกับสุกี้ไงอ๋อแล้วคือตับหมูใช่แล้วตับไก่ใส่ก้อนตับไก่จะเป็นก้อนที่มาย่างย่างโอเคอ๋อคือตับหมูเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มาหั่นเอาใช่โอเคคือมันจะมีหลายเมนูบางคนก็แบบว่าชอบกินตับหมูแบบว่าเอาไปผัดผัดใส่น้ำมันหอมผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตับไก่ก็จะเป็นตับไก่ย่างใช่ใช่เป็นว่าตอนนี้หิวกันหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีข้อควรระวังสำหรับคนที่ชอบกินตับไก่มาฝากกันฟังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าตับไก่จริงๆเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะถ้าหากว่าคุณเนี่ยรับประทานมากๆเนี่ยจากที่มีประโยชน์ค่ะมันก็จะส่งผลเสียได้เพราะอะไรนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตับไก่นะคะอุดมไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญค่ะของเม็ดเลือดแดงเหมาะสำหรับใครเวลาหลายๆท่านที่บอกว่าไปบริจาคเลือดมาหรือท่านไหนที่บอกว่าเสียเลือดน้อยเป็นคนที่แบบว่าเลือดจางจะแนะนำให้ทานพวกเครื่องในสัตว์นะคะหรือว่าพวกตับเพราะว่าเป็นการบำรุงเลือดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตับหมูตับไก่เหมาะสำหรับใครก็เหมาะสำหรับผู้ที่เสียเลือดนั่นเองแต่ตับไก่นะคะมีสารที่มีฤทธิ์ต่อหลอดเลือดแดงในสมองค่ะคือเอาง่ายๆเลยมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดแดงในสมองเนี่ยแข็งตัวถ้าคุณรับประทานตับไก่มากจนเกินไปนะคะจะทำให้เกิดอาการที่คุณไม่อยากจะให้มันเกิดแน่นอนก็คืออาการไมเกรนรวมไปถึงอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนตับไก่มากๆเหรอเป็นไมเกรนเหรอคือใครที่บอกว่าอุ๊ยทำไมฉันเป็นไมเกรนอยู่ๆหาสาเหตุไม่ได้แต่ช่วงนั้นคุณอาจจะทานตับย่างตับบ่อยอะไรก็ให้อะไรก็ตับอะไรก็ตับๆๆๆอะไรแบบนี้นะคะให้คุณเรียกได้ว่าวินิจฉัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงเกิดจากสาเหตุของการทานตับมากจนเกินไปนะคะและอาการที่ตามมาอื่นๆก็จะมีอาเจียนหรือว่าขึ้นไส้รวมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ควรหลีกเลี่ยงเลยในการทานตับไก่นะคะเกินไปคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองนะคะหรือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแต่ผู้ที่เป็นโลหิตจางควรที่จะต้องรับประทานเป็นประจำค่ะก็ระวังเอาไว้ให้ดีนะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นไมเกรนอยู่แล้วแล้วก็ทานเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทานอาหารพวกตับพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยคืออาจจะต้องทานในความพอเหมาะพอเจาะกับร่างกายแล้วก็สำหรับท่านไหนค่ะที่ร่างกายของคุณเป็นคนโลหิตจางหรือยังสาวๆเองในช่วงของการมีประจำเดือนสูญเสียเลือดนะคะหรือบางท่านที่เพิ่งไปบริจาคโลหิตมาก็แนะนำว่าให้บำรุงโดยการทานพวกตับไก่ได้ค่ะตับ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 พูดแบบนี้พักเรื่องราวของตับตับรวมถึงเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะรู้หรือไม่คะว่าสื่อนะคะสื่อต่างๆเนี่ยครอบงำชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นตื่นเช้าขึ้นมาเปิดทีวีมีข่าวหรือว่าเปิดโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆครอบงำเราโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยสื่อบางครั้งบางสื่อออกไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆนะคะบิดเบือนไปต่างๆนานานะคะวันนี้ค่ะออยมี5คาถาเท่าทันสื่อมาฝากคุณผู้ชมเป็นคาถาเลยเหรอคะอาจารย์เป็นคาถานะโมตัสสะสื่อจงไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอ่ะวันนี้นะคะก็มี5คาถานะคะข้อนี้ค่ะอย่างแรกเขาบอกว่าสื่อนี้ใครเป็นเจ้าของสื่อทั้งหลายล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเจ้าของคืออะไรมีเป้าหมายอย่างอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะมีเว็บเพจโน่นนี่นั่นอาจจะมีเพจยูไลอาจจะมีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนซึ่งใครที่เสพสื่อข้างเดียวเราก็จะไม่รู้ข้อเท็จจริงนะคะเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าสื่อเนี่ยเป็นของใครใครเริ่มต้นซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันตรวจสอบได้ยากมากนะคะว่าใครเป็นตัวตนอย่างเจี๊ยบเรียบด่วนเขาออกมาไหมว่าเขาคือเจี๊ยบเรียบด่วนก็ไม่มีนะคะต้องมีเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจนโดยใช้เทคนิคบางอย่างนะคะเช่นมุมกล้องสีเสียงหรือว่าการตัดต่อในการนำเสนอเนื้อหานะคะอย่างที่สองเขาบอกว่าสื่อนี้มีรูปแบบการนำเสนออย่างไรนะคะลักษณะของการนำเสนอเนี่ยมีผลต่อการสร้างความรับรู้สร้างความเป็นจริงนะคะเช่นการนำเสนอในรูปแบบของการเล่าข่าวนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเล่าข่าวแบบ
เลือกข้างเลือกสีนะคะเราก็ควรที่จะดูข้อเท็จจริงของสื่อนะคะไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและที่สำคัญค่ะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับสื่อด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะสื่อนี้ต้องการสื่อสารกับใครนะคะหลากหลายรูปแบบค่ะบางครั้งเนี่ยสื่ออาจจะสื่อสารในรูปแบบของผู้หญิงอย่าออกมาในรูปแบบรายการผู้หญิงอย่างรายการของเราอย่างรายการของเราหรือว่าบางครั้งเนี่ยสื่ออาจจะสื่อไปทางของเพศชายหรือว่าเพศที่3นะคะเขาก็จะมีการแบ่งแยกประเภทจำพวกออกไปนะคะหรือว่าสื่อบางครั้งเนี่ยเด็กก็จ้องใช้ด้วยเรื่องของภาพเรื่องของการ์ตูนหรือว่าเรื่องของเสียงเพลงนะคะก็เป็นการจำแพกจำแนกสื่อออกไปนะคะอย่างที่4เขาบอกว่าสื่อต้องการทำให้รับรู้สึกอย่างไรมีอะไรถูกนำเสนอบ้างนะคะเพราะว่าบางสื่อเนี่ยอาจจะโฆษณาในด้านเดียวอย่างบางสื่อเนี่ยบอกว่าอุ๊ยเนี่ยใช้ขาวไซส์ดีจริงๆอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะไม่มีสิ่งที่อ้างอิงเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการรับสื่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสัญญกรรมนะคะผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเวลาแบบว่าคนที่รับสื่อออกไปเนี่ยอาจจะหลงเชื่อแล้วก็อาจจะซื้อหรือว่าอาจจะไปรับบริการอย่างล่าสุดที่มีเน็ตไอดอลนะคะที่ไปทำดังไปฉีดหรอไปฉีดดั้งเป็นไงอ่ะไปฉีดดั้งเขาบอกว่าที่นี้ตรงนี้ดีมากเลยดั้งจะพุ่งดั้งจะโด่งอะไรอย่างนี้สารที่ฉีดเข้าไปเข้าใจว่าเป็นฟิลเลอร์แต่จริงๆเป็นซิลิโคนเหลวแต่จริงๆแล้วคุณหมอที่ฉีดเข้าไปเป็นหมอฉีดด้วยหรอก็เป็นคลินิกใช่ไหมคะพี่ออยก็คือเขาแบบว่าอาจจะซื้อมาอาจจะหลอกมาที่ถูกนะคะก็คือเน็ตไอดอลคนนี้เขาจะไปฉีดโดยการใช้ฟิลเลอร์แต่สรุปว่าสิ่งที่เข้าไปเนี่ยเป็นซิลิโคนเหลวแล้วก่อน before ก่อนทำนี่คือสวยแล้วนะใช่สวยมากแล้วคือตอนนี้คือหน้าเขาเนี่ยต้องแบบว่าไปขูดออกมาแล้วคือตัวซิลิโคนเหลวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายจะทำการเหมือนแบบว่าเหมือนสร้างพังผืดขึ้นมาด้วยแล้วก็ต้องแซะออกทั้งพังผืดทั้งซิลิโคนเหลวซึ่งออกมาก้อนใหญ่มากใช่หน้ายุบหน้าบวมไปหมดใช่ตาเตยนี่บวมหมดเลยคือไม่เหลือคราวโครงเดิมเลยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าอวดอ้างสรรพคุณเกินไปเนี่ยก็ต้องเช็คข้อมูลกันนิดนึงนะคะอ่ะอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าสื่อหวังผลทำให้เราเชื่อหรือทำอะไรการทำสื่อทุกอย่างค่ะก็หวังผลเสมอบางครั้งนะคะอาจจะแฝงไปด้วยการโฆษณาซึ่งบางช่องนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับทางด้านรัฐบาลหรือว่าเป็นรายการเกี่ยวกับพระนะคะก็ไม่ควรที่จะขายนะคะสิ่งของหรือว่าสินค้านะคะบางรายการเนี่ยมันเหมาะสำหรับการขายสินค้าแต่ว่าบางรายการอย่างรายการพระรายการเด็กนะคะก็ไม่ควรที่จะสอดแทรกโฆษณาลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อก็ควรที่จะมีจรรยาบรรณแล้วก็เราประชาชนผู้รับสารนะคะก็ต้องมีวิจารณญาณด้วยนะคะอย่าฟังความข้างเดียวค่ะค่ะนะคะเรียกว่าต้องเสพสื่อแบบมีสติถูกต้องค่ะคือเสพแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าเขาต้องการจะให้เราเนี่ยเข้าใจในรูปแบบค่ะนะคะก็อ่ะใครที่จะเสพสื่อก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะดูสื่อแบบนี้ JCTV แบบนี้แน่นอนค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามากมายที่เราเนี่ยอยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะอะไรดีเช้าๆแบบนี้เอาเรื่องราวของในส่วนของการแปรงฟันมาฝากกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะทำไมต้องหยิบตัวนี้นะคะเพราะว่าเลยว่าหลายคนถามเข้ามาอีกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นแบบของคุณสุภาพสตรีซะส่วนใหญ่เลยแล้วแบบว่าผมเป็นสุภาพบุรุษที่แบบมีปัญหาในเรื่องของช่องปากคือไปคุยกับสาวๆคนไหนสาวๆก็แบบว่าเบิร์นเมินหน้าหนีสะบัดบ๊อบไซค่ะเพราะอะไรครับอะไรแบบนี้คืออาจจะเป็นเพราะกลิ่นปากหรือเปล่าหรือสีฟันที่มันไม่น่าแบบว่าเชยชมมองเราไม่เพลินตาหรือเปล่าแนะนำนี่เลยค่ะจอยเดนแอบสลูดนะคะเรียกได้ว่ามีส่วนผสมของโสมใช่เป็นเรียกได้ว่าสมุนไพรที่มูลค่าค่อนข้างสูงถูกแต่เรานำมาสกัดแล้วก็ผสมลงไปในJoyden Absolute นะคะในการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณไม่ว่าจะเป็นการปรับสีในการบำรุงเหงือกนะคะป้องกันเลือดออกตามไรฟันคราบพลักครับสกปรกต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากด้วยค่ะรวมเอาไว้เลยนะคะอยู่ใน Joyden Absolute ยังไม่พอนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของหินปูนหรือว่าเหงือกบวมต่างๆนะคะ Joyden Absolute นี่ก็ช่วยนะคะไม่ใช่เพียงแต่จะทำให้ฟันขาวฟันใสอย่างเดียวนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงเหงือกด้วยคือบางคนบอกว่าเห็นเราเป็นพิธีกรคือเรื่องสุขภาพปากและฟัน
ก็คือสำคัญเพราะว่าเราต้องยิ้มหวานๆให้กับคุณผู้ชมในทุกๆวันถูกต้องแล้วนะคะฝากกันไว้ก็แล้วกันคุณผู้ชมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเนาะในช่วงหน้าค่ะนะคะห้ามพลาดเลยสาวๆที่อยากจะรู้ว่าหนุ่มๆเนี่ยมองอะไรในตัวเราเป็นอันดับแรก wow. เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะช่วงหน้านะคะเรื่องราวของเมย์ก็แซ่บไม่แพ้กันสำหรับผู้ชายที่ชอบดูหนัง AV ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Women's Time นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะสองสาวนะคะคุณลูกเกดแล้วก็คุณเมย์เนี่ยเขาได้ทิ้งท้ายไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องแซ่บนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามชมค่ะเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเรากันบ้างในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวดีละกันเอาใจสาวๆที่บอกว่ามีผิวจิ้มหมองคล้ำดูแบบว่าเหมือนโดนของดำนะคะหรือโดนใครเล่นของค่ะมีตัวช่วยนะคะกับผลิตภัณฑ์กูเทลล่านะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาช่วยสาวๆบำรุงผิวนะคะเปลี่ยนผิวที่หมองคล้ำให้กลับมาขาวใสและดูมีออร่านะคะเรียกได้ว่าวันนี้ค่ะนะคะในส่วนของกูเทลล่าเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมากมายเลยค่ะที่จะมาช่วยในเรื่องการบำรุงผิวไม่ว่าผิวของคุณจะโดนแดดโดนควันโดนมลภาวะต่างๆนะคะก็สามารถกลับมาขาวกระจ่างใสได้เพราะว่าพี่เกดเขาก็แอบกระซิบมาแล้วนะว่าใช่ดีนะขนาดไปต่างจังหวัดไปเมืองจะไปกระบงกระบี่หรือไปพัทยงพัทยามาจะเจอแบบว่าคลื่น18ฝน18หนาวเจอแดดนี่แหละ18แดดนี่แหละ18แดดไม่มีฝนเลยอ่ะเป็นลูกเกดอบแห้งไปเลยใช่แต่ว่าดีที่มีกุทลาพกกุทลาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆอยากจะถ่ายรีวิวนะคือ before after ใช่คืออยากจะถือคือไม่ได้ถือกล่องไปไม่ได้จะถ่ายคู่กับทะเลละนะคะแต่มาถือข้างในเนี่ยจะเป็นแผงๆเป็นเม็ดๆคุณผู้ชมพกไว้ได้เลยค่ะนะคะฝากกันไว้ก็แล้วกันค่ะมากันในส่วนของเรื่องราวที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วว่าเรื่องแซ่บเรื่องที่แบบว่าเรื่องราวอะไรนะผู้ชายอะไรนะอะไรนะสาวๆอ่ะต้องฟังเลยนะเพราะว่าเรามีโพมาฝากกันนะคะเป็นการวิจัยโพนะคะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาชอบมองสาวๆจากส่วนไหนกันบ้างขอทายขอทายอันดับ10คือไล่ตั้งแต่10ไปถึงอันที่1ได้อ่ะให้ทายก่อนถ้าเป็นอันดับที่1อ่ะดิฉันว่าต้องเป็นหน้าอกโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้มีอยู่ใน1ใน10แต่ขอบอกว่าไม่ใช่ที่1ไม่ใช่ที่1เห็นคอมเมนต์นะที่แบบว่าเขาโพสต์การผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คบอกว่าไม่ต้องเขียนคิ้วซะให้ยากเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ได้มองคิ้วเขามองหน้าอกแต่โพนะคะเขาได้ออกดาวได้มาดาวสำรวจอะได้เป็นเรียวขาละกันเรียวขาเหรอคะเรียวขาก็มีค่ะแต่ยังไม่ใช่ที่1อยากรู้เดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะตื่นเต้น10ข้อนะคะที่ได้สำรวจมานะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นนะคะโพอันดับที่10กันค่ะโพอันดับที่10นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มๆ นะคะเขามองผู้หญิงเขามองที่ส่วนสูงด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนะชายไทยมาตรฐานชายไทย155เซนยังมองสุดๆอีกเหรอคะคือประหนึ่งว่าอาจจะมองว่าไม่สูงเกินหรือเปล่าคือขอความสุดที่ไล่ๆกันสมดุลกับตัวเองเพราะเคยได้ยินมาว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่สูงเกินไปไม่ชอบผู้หญิงสูงกว่าเพราะเขาจะดูดอกเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะแบบอยากแล้วแต่คนอะบางคนก็อยากชอบผู้หญิงสูงๆเพราะว่าอยากจะให้แบบว่าลูกหลานออกมาสูงมากอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอันดับ10นะคะหนุ่มๆมองผู้หญิงที่ส่วนสูงค่ะอันดับที่9ต่อมานะคะผมอยากถามก่อนได้มั้ยถามแบบพี่โตได้มั้ยในห้องส่งหรือว่าตากล้องเนี่ยมองอะไรอะคะตากล้องนอกจากตากล้องมองผู้ชายอะหรอมองผู้หญิงอะเวลาแบบมองผู้หญิงอะหุ่นจริงๆคนนี่คืออะไรเอวบางล่างน้อยสัดส่วนโดยรวมสัดส่วนโดยรวมอ๋อโดยรวมไม่ใช่หัวโตตัวเล็กหรือตัวใหญ่หัวเล็กตัวสั้นเลยแบบตัวรวมแปลกๆสวิตเชอร์คะสวิตต้องถามดูขาดูขาโอ้โหไม่ได้ดูตัวตัวเองเลยเนาะดูขาบางคนความชอบไงความชอบดูบ้านท้ายผู้ชายเราบอกว่าถ้าผู้หญิงแบบว่าอกเอวสะโพกแบบว่าต้องชาดูหน้าแบบปั๊บปั
ตีนะตีนะคะอ่ะเมื่อกี้อันดับที่เท่าไหร่นะที่เก้าคุณผู้ชมขานะคะถูกต้องเลยพี่โตตอบถูกหนุ่มๆชอบมองขาค่ะเมื่อกี้ดิฉันตอบไม่ถูกหรอกค่ะดิฉันก็บอกเรียวค่ะขาเป็นนักวิ่งหรือเปล่าเป็นโต๊ะสนุกหรือเปล่าถ้าขาใหญ่ก็จะไม่ชอบอย่างนี้หรอหรือว่าชอบแบบผู้หญิงขาใหญ่โต๊ะสนุกหรอไม่น่าใช่ตลกนะจ๊ะชอบมองชายชอบคนที่ขาเรียวยาวชอบแบบเรียวยาวอาจจะแบบไม่ต้องเล็กมากแต่ก็ไม่ต้องใหญ่อาจจะแบบให้มันสมส่วนคือเอาเป็นขาคนไม่ใช่ขาตัวสนุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขาหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่8อันดับนี้มีอยู่จริงเพราะเพื่อนเราคนนึงเป็นหนุ่มอินดี้คือเขาจะมองผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมองหน้าหรือเขาจะไม่มองหุ่นมากเขาจะมองการแต่งตัวเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ก็เป็นหนุ่มอินดี้คืออยากเป็นผู้หญิงอินดี้เหมือนกันถูกอะไรที่แบบว่าแฟชั่นจ๋ามาไม่ใช่ฉันอยากได้แบบชิคๆอินดี้แต่จริงๆนะหนุ่มแบบหนุ่มอินดี้หรือว่าผู้หญิงอินดี้เขาจะไม่ชอบผู้หญิงแบบบูทิคหรือแบบเราอ่ะเขาจะไม่ชอบคือผู้หญิงแบบเขาจะแบบแนวใช่เขาจะแบบโมเดิร์นให้นึกถึงก้อยสัทเทเดชเซโกะกับพี่โย่งอัมแชร์เขาจะแบบอันนี้เขาแมทกันเขาแนวทั้งคู่เลยมันจะไม่ค่อยมีที่แบบคู่หนึ่งแนวแล้วแบบสมมติแนวแบบพี่โย่งแล้วจะแบบมาเป็นแฟนกับดิฉันอะไรอย่างงี้ขึ้นสูงพูดอะไรเกรงใจภรรยาเขามันเป็นไปไม่ได้ไงก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อันดับ7อันดับ7นะคะอ่ะเมย์พูดไปแล้วว่าผู้ชายเนี่ยชอบมองผู้หญิงที่บั้นท้องเชฟบะ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 ถ้ามองบั้นท้ายแนะนำคุณแม่อ้อมบั้นท้ายดีบั้นท้ายดีมากเหมาะกับการแบบว่าเป็นคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปรี้ยเป็นคุณแม่ให้ลูกอ่ะเป็นแม่นกแม่โคที่ดีพันดีเขาบอกว่าแม่โคชั้นดีถ้าเกิดเปรียบเทียบกับวัวก็คือเป็นแบบเกรดเอคุณแม่นี่เลี้ยงด้วยวัวเหรอคะไม่หมายถึงว่าสมมุติถ้าเปรียบเทียบกับมีคนกระซิบบอกว่าเป็นกระบือไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบกับวัวนี่คือแบบเลี้ยงดีนะให้ฟังเพลงให้กินเบียร์เพราะว่าเนื้อจะได้นุ่มนี่ไม่ใช่คนแล้วนะเอาไปอยู่สเต็กฝรั่งพูดเลยว่าฝรั่งชอบผู้หญิงบ้านไทยเอ็กโอ้โหงั้นช่างแต่งหน้าเราได้เลยแต่ไม่ใช่คนไทยคนไทยชอบมองผู้หญิงบ้านไทยใหญ่นี่คือแบบคลอดลูกมาเยอะแล้วผ่านศึกมาเยอะแล้วแต่จริงๆเราฝรั่งชอบใช่ค่ะอ่ะต่อมานะคะอันดับที่6ค่ะผู้ชายมักจะชอบมองผู้หญิงกันที่รูปร่างต้องสมส่วนอกเอวสะโพกเป็นนาฬิกาทรายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ทรงตรงมาเลยอะไรอย่างงั้นคือรูปร่างต้องดีนะคะไม่อ้วนนะคะอันดับที่5ค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าอันดับนี้มีอยู่จริงนั่นก็คือหนุ่มๆจะชอบมองผู้หญิงที่ผมหนุ่มบางคนไม่ชอบผู้หญิงผมสั้นเลยจริงนะฉันก็ต้องไว้ผมยาวไงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีแฟนใช่ไหมถูกต้องคือต้องบอกว่าเคยถามผู้ชายมาหลายคนนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบคุยกับผู้ชายไม่ใช่ชอบศึกษาค่ะนะชอบถามผู้ชายผู้ชายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงผมยาวดูเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเป็นแบบดูเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงสมสั้นเนี่ยมันจะหันไปแล้วเหมือนแบบอ้าวสมชายห้าวหรือเปล่าประมาณนั้นนะจริงๆนะคะก็ลองดูบางทีผู้หญิงห้าวไว้ผมยาวก็ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นบางทีผู้หญิงที่ไว้ผมยาวอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็เป็นได้ก็เป็นได้ค่ะนะคะอันดับที่4ค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าอกยิ้มรอยยิ้มแข็งเชียร์แข็งเชียร์แรงตรงนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรอยยิ้มนี่ก็จริงนะเวลาที่เราแบบว่าโดยเฉพาะคนไทยเป็น land of smile ถูกค่ะนะคะเรียกได้ว่าหนุ่มๆเวลาที่แบบบางทีอ่ะเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนใจอ่ะหนุ่มคนนี้แต่ก็ไม่กล้าที่จะเชื้อเชิญเราเป็นผู้หญิงใช่ป่ะแล้วทำยังไงคะก็แบบปล่อยรอยยิ้มก็ปล่อยรอยยิ้มก็เฟรนลี่ค่ะพี่มีคนปล่อยเสน่ห์นะคะน้องเมย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแบบการที่เรายิ้มให้เขามันก็เป็นการที่บอกว่าเราแสดงมิตรไมตรีกับเขาไม่ใช่แบบฉันถ้ายิ้มเนี่ยแสดงมิตรไมตรีแต่เมื่อไหร่ที่ยิ้มแล้วแบบว่ามีแบบว่ายักคิ้วหรืออยู่ตาอยากกินอันนี้หนูไม่ได้พูดอันนี้คืออยากกินอันนี้คืออินเนอร์คือถ้ายิ้มเฉยๆก็แบบอ๋อโอเคสร้างแสดงมิตรไมตรีใช่สร้างมิตรไมตรีสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเดี๋ยวนะเป็นอะไรเผ็ดเหรอหรืออะไรหรือแมลงเข้าตาอะไรคือหิวอะไรคือแบบก็ผู้หญิงก็แล้วแต่ก็เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจอันดับที่3ต่อมาค่ะนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลจริงๆที่ทำให้
ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องพึ่งพาคุณหมอจมูกเหรอคะใบหน้าต้องเรียวเห็นไหมล่ะทำไมสาวๆเดี๋ยวนี้จะชอบพึ่งแบบคุณหมอโบท็อกให้หน่อยขอหน้าเรียววีเชฟเพราะว่าหนุ่มๆชอบจริงเหรอหนุ่มๆชอบเหรอเดี๋ยวนะแล้วหนุ่มๆที่ชอบผู้หญิงหน้าเรียววีเชฟนี่คืออะไรแล้วหน้าผู้ชายล่ะคะแม่มาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกคือเราคิดว่าคือด้วยความที่สมัยนี้ผู้หญิงก็แบบว่าพึ่งคือผู้หญิงสวยกันเยอะเรียวกันหมดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบานไปหาเขาเขาจะแบบมีการเปรียบเทียบทำไม่มีเยอะหรือเปล่าก็เลยแบบชอบใบหน้าอ๋อห่างโบท็อกมา3เดือนค่ะอ๋ออันนี้หรือแบบใบหน้าจะต้องแบบรับการกับจมูกกับตาอะไรอย่างเงี้ยคือใบหน้าคือมองหน้าไว้ก่อนคือหน้าต้องดูดีก่อนโอ้ยแต่จริงๆอ่ะแปลกมากเป็นการสำรวจที่แปลกว่าหนุ่มไทยชอบผู้หญิงหน้าเรียวยาวแล้วก็เล็กจริงไหมจริงจริงทั้งที่เขาได้ทำการแบบว่าแชร์กันทางแบบว่า Facebook เยอะมากเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูดาราฮอลลีวูดนะคะหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่มีเหลี่ยมหรือว่ากรอบหน้ามีหนกคือมีหนกแก้มมีกรอบหน้าชัดเจนเขาจะบอกว่าหน้าเก๋ไม่ใช่ว่าหน้าแบบว่าเรียวยาวเป็นเอเลี่ยนคือต้องมีกรอบหน้ามีเหลี่ยมหน้าแล้วมีหนกแก้มที่แบบชัดเจนถึงจะเรียกว่าแบบว่าสวยเก๋แล้วแบบว่าเป็นดาราฮอลลีวูดอันนั้นฝรั่งจะชอบแต่คนไทยจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบหนุ่มไทยสมัยที่ยังโบท็อกยังไม่มาหนุ่มไทยจะชอบผู้หญิงแบบหน้าอุ้มๆแล้วแบบคือหน้ามีแก้มอันนี้เป็นอะไรคะแบบแฟร์มีแก้มแล้วชอบเป็นโซแฟร์ไม่ใช่เราจะชอบแบบถ่ายรูปผู้หญิงแบบสมัยนึงนะซึ่งเราก็เคยเป็นเอออีกแบบเอามือจิ้มสิเป็นลักยิ้มเป็นลักยิ้มทำไมอ่ะทำอะไรบางคนมือหนึ่งบางคนสองมืออะไรอย่างเงี้ยคือพี่ออยคุณเคยเห็นรูปแล้วถ่ายสติ๊กเกอร์ถ่ายสติ๊กเกอร์มันต้องมีอ่ะมุมณจุดหนึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แล้วก็อีกรูปแบบชอบแบบกัดลิ้นนะต้องมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปถ่ายผลิตภัณฑ์ขอ5 นาทีนะคะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันแล้วกันมีวัฒนาการเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนแปลงนะคะอันดับที่2ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มองก็คงไม่ใช่ค่ะอันดับนี้นะคะที่ทำให้หนุ่มๆนะคะสนใจมากเลยนั่นก็คือหน้าอกทำไมต้องเด้งด้วยอย่าเด้งเดี๋ยวตากล้องสูงตากล้องเขาไม่ชอบผู้หญิงอ๋อแล้วโอเครอดตัวแต่คนสวิตข้างในเนี่ยชอบอ๋อแล้วนะหน้าอกเป็นอันดับ2ก็บอกแล้วที่เมย์บอกแหละไม่ต้องเขียนคิ้วให้คมเพราะผู้ชายมองนมไม่ได้มองหน้าถูกต้องนะจริงๆมันก็เป็นแบบคือเดี๋ยวนี้คือหน้าไม่ต้องมองก่อนคือแบบคือมองเลยหน้าลึกมาก่อนนี่ก็คือแบบน้ำลายเรียกว่าอะไรเลือดกำเดาไหลกันเลยทีเดียวค่ะและมาต่อที่อันดับที่1ค่ะหูหมดกันหมดแล้วนะดวงตาหรออันดับที่1คือดวงตาค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าตาของหัวใจพอเนี้ยต้องไปถามผู้ชายแบบโลกสวยแน่เลยอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายสมัย2015อาจจะสลับเป็นหน้าอกขึ้นไปแทนดวงตาอันนี้คือ2015จริงแต่คืออาจจะโพงไงก็หลายคนไงกลุ่มหื่นกลุ่มเรียบร้อยหรือเปล่าเขาอาจจะตอบแบบว่าพอเป็นการสำรวจอาจจะตอบแบบว่าดูดีให้ดูดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองหน้าอกอันดับแรกเลยถามร้อยทั้งร้อยถามแบบว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีใครมองหน้าไม่มีใครมองตาไม่มีใครมองตามองหน้าอกปะยิ่งแบบว่าไม่กล้าตอบเลยยิ่งแบบว่าถ้าชอบใครนะจะไม่กล้าสบตาเลยนะก็เลยมองเลยหน้าไปเห็นหน้าอกตลอดเลยอะไรอย่างนั้นมองต่ำตลอดเลยนะคะโอ้ไม่ได้เรื่องเดียวอะแต่อย่าว่าแต่ผู้ชายมองผู้หญิงที่หน้าอกเลยนะมองเลยค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มองผู้ชายที่หน้าอกนะจ๊ะมีกล้ามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ค่ะเอ็มวีวันพลัสนะคะเพื่อหุ่นดีหุ่นเพรียวนะคะคุณผู้ชมคะก่อนใครค่ะไม่ต้องอดอาหารให้ยุ่งยากค่ะเพียงแค่คุณนะคะทาน SB1 Plus ค่ะนะคะก่อนอาหารนะคะ2มื้อมื้อละ1เม็ดนะคะก่อนอาหารไม่ว่าจะเช้าเที่ยงเย็นทานไปเลยค่ะฝากไว้แล้วกันรับรองว่าคุณจะมีหุ่นดีที่ผู้ชายจะต้องแบบว่าพลิกคอมองเหลียวคอเลยหันหลังมองเสือเหลียวหลังเพราะว่าเหยียบเท้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มาว่าเอาเป็นว่านะคะใครอยากหุ่นดีเบิร์นแอสพรีมก็ SB1 Plus นะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยเรื่องราวดีๆมากมายถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยมีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมก็ฝากรายการดีๆอย่าง Women's Time ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณทุกท่านด้วยแล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสาวๆรวมไปจนถึงนะคะทางทีมงานของทาง JCTV ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ